เกิดแม่หมูยังไงแล้วถึงไปร่วมเบิร์ธเดย์แม่หมูใช่จริงๆส่งเค้กไปก่อนเพราะว่าแม่กับน้องชายเกิดวันเดียวกันก็แบบไปน้องชายตัวเองก่อนเสร็จน้องชายก็ไปหาแม่อะไรอย่างงี้เออจังว่าแม่หมูก็สําคัญเหมือนกันสําคัญสําคัญค่ะแม่ต้องดูเราใช่จริงๆแม่น่ารักมากแม่สอนเฟิร์นหลายเรื่องมากๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแบบว่าเอานอกจากเค้กไปให้มีแบบอวยพรหรือซื้อของอะไรให้แม่หมูมั้ยคะเค้กอย่างเดียวค่ะเค้กอย่างเดียวไม่พอหรอไม่พอคือจริงๆเฟิร์นให้เฟิร์นก็ซื้อเค้กให้แม่แล้วก็ไปหาแม่แล้วก็ผู้จัดการก็ไปหรือก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบน่ารักสนุกสนานคุยกันยุ่งยิงอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปหาแม่ก็เลยยิ่งตอกย้ำกระแสความแบบว่าจริงเราน้องนายแม่หมูแบบอยากให้เป็นลูกสะใภ้อย่างนี้เนี่ยก็ไม่มีแล้วนะน้องนายอะไรอ่ะแต่ว่าปีนี้ก็น้อยลงมากๆแล้วค่ะแต่ก็คือเหมือนว่าได้เจอกันน้อยลงหรือกระแสน้อยลงอะไรนะได้เจอกันน้อยลงหรือว่ากระแสน้อยลงก็ทั้งหมดนะคะแต่ถ้ามีโอกาสไปเจอไปที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่ก็ได้เจอนายหลีอยู่แล้วค่ะแม่เขาอวยพรอะไรพิเศษกลับมาหาเราแม่เขาวันเกิดเขานะเขาต้องอวยพรเราเหรอให้พรกลับไงไม่นะเราต้องเป็นคนอวยพรแม่แล้วก็ให้อวยพรอะไรแม่บ้างก็ไม่ด้วยนะไม่มีสตินะเนี่ยมึงค่ะใครคนไหนมีสติโอเคเราอวยพรอะไรแม่บ้างก็ขอให้แม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเรื่องอะไรคะจบยังอ้าวไม่ไหวหรอกได้ครบประเด็นแล้วครบประเด็นแล้วคนถามถึงพี่กีกีอ่ะมา3งานแล้วนะก็ทุกคนว่าพี่ไปไหนคนส่งคลิปให้กูตลอดโอเคมาเอาจริงยังเอาจริงแล้วมาจริงจังแล้วโอเค3 2 1ไปเกิดมาก็คือไม่เคยคิดจริงๆว่าจะมีการน้อยใจนักข่าวอันนี้คือเรื่องจริงเหรออันนี้คือน้อยใจจริงๆเดี๋ยวไปหาอย่าท้าวไปหาเดี๋ยวไปหาเลยไปหาทุกงานให้มึงดัดทุกงานเลยคือโอเคค่ะน้องเฟิร์นมาเฟิร์นก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าบอกผู้จัดการบอกว่าให้ชวนกูตีแบดตีแบดได้มาเลยกูไปตีแบดเลยมาได้ไม่เลยอาเซนอมินมึงเดือนหน้ามาปีหนึ่งแล้วมันไม่รู้เพราะว่าคนที่บอสแคทเวลาชวนทุกคนตีแบดคือเฟิร์นอ๋อแล้วมึงบอสแคทมาหาคุณได้ได้ได้เดี๋ยวให้นางส่งเคลียร์ใจแล้วค่ะคุณชมจบประเด็นแล้วกลับไปรู้สึกดีขึ้นจริงเก็บกดป่ะเหมือนรอด่ากูอ่ะเออเอาไปเล่นตีแบดนี่แหละเห็นล่าสุดไปตีแบดแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่น่าเชื่อว่าปล่อยให้สัมภาษณ์เลยเนาะนางเอกอ่ะเราเกิดอุบัติเหตุได้ไงคือตีปะเนี่ยยังไม่ได้เล่าล้มแต่ที่มันน่าอายก็คือปกติคนเขาตีแบดจริงจังแล้วเขาล้มใช่ป่ะส่วนอีใบอ่ะวอร์มให้วอร์มล้มเลยเราไม่มีใครช่วยเพื่อนทุกคนยืนล้อมแล้วหัวเราะแล้วเพื่อนพูดว่าเฮ้ยแค่วอมีไงแกเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยได้แผลตรงไหนบ้างเล่าสิตรงเข่าค่ะจริงๆก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรมากประมาณ 2-3 วันก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ดันมีการปิดพลาสเตอร์กันเกิดขึ้นวันที่4หนองขึ้นเป็นหนองเลยแต่เล็กน้อยต้องไปหาหมอทำแผลไม่เป็นไรค่ะทำเองวันที่5เอาพลาสเตอร์ออกก็โอเคหนองก็หายไปตอนนี้แผลดีขึ้นแล้วดำเล็กน้อยค่ะมีความกังวลไหมเพราะเราเป็นนางเอกเราต้องใช้เรือนร่างเราในการแบบพรีเซนต์อะไรเงี้ยไม่เคยกังวลเลยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นแบบส่วนหนึ่งของชีวิตเรามากๆการมีแผลการเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยรู้สึกสนุกอ้าวเหรอเออแปลกไหมใจเย็นๆเราหายไปก็นานนะโอเคติดทันบนอยู่ใช่ไม่มีสิทธิ์เลยน้อยใจนะไม่น้อยใจเล่นด้วยน้อยใจจริงอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละพี่เงี้ยโกหกแช่งเออก็คือตอนนี้แห้งดีขึ้นแห้งดีขึ้นค่ะไม่กังวลเรื่องแผลเป็นใช่มั้ยไม่เคยเลยค่ะเป็นก็ค่อยๆรักษาไปได้แค่ไหนก็เท่านั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็เป็นพาร์ทนึงของการใช้ชีวิตก็อุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างแฮปปี้เออช่วงนี้ก็คือชอบออกกําลังกายไปตีแบดบอยทําไมก็อ้าวอยากรู้ไงทําไมอยากให้กูสัมภาษณ์ทําไมอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งแล้วแต่จังหวะได้แล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกในการรวมเพื่อนหลายๆวงการหลายๆพาร์ทหลายๆภาคส่วนเพื่อนบ้างอ่ะเนาะใช่แล้วทุกคนก็เอนจอยอะไรเงี้ยรู้สึกไงพอเราเริ่มมีเพื่อนนะมีคนคบนะอะไรเงี้ยจริงๆเรามีเพื่อนอยู่แล้วนะ เพียงแต่นักข่าวคบบ้างไม่คบบ้างมาบ้างไม่มาบ้างก็แล้วแต่จังหวะโอกาสอะไรเงี้ยไว้วันนึงที่เรามีกระแสมากพอหรือมีผลงานที่ดีมากพอเขาก็คบมางอนกูไปเรื่อยๆเลยงอนไปเลยทั้งปีงอนไปเลยงอนกูไปเรื่อยๆเลยก็งอนค่ะโอเคหายแล้วหนึ่งสองสามหรือหายยังอันนี้กันไอ้เนี่ยน่ารักมันอ่อนมันเดือดบ้างแล้วตอนนี้ผลงานเป็นไงบ้างคะสำหรับเฟิร์นยังไม่มีค่ะไม่มีงานเลยหรอมีงานแต่ยังผลงานยังไม่ออกโอเคโอเคมีละครใช่ตอนนี้ก็
คิดว่าจะทยอยถ่ายต้นปีหน้า2เรื่องค่ะก็ยังคือเลือกรับทีละเรื่องทีละเรื่องอยู่เนาะใช่จัดปังแค่ไหนคะสำหรับคนปีหน้าก็ตั้งใจทำเต็มที่นะคะแต่ถามว่าแบบมันจะผลลัพธ์จะเป็นไงเราก็ไม่รู้หรอกแต่เราก็ห่างหายไปนานแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้เราก็อยากกลับไปเรียน acting อีกแล้วก็อยากทำให้มันดีเรียนอีกแล้วหรอเรียนอยากเก่งกว่านี้อีกเนาะคือแต่ละเรื่องรายละเอียดมันก็ไม่เหมือนกันก็อยากเรียนค่ะแล้วเห็นล่าสุดฉันไม่ได้เจอหลายนานแล้วเนาะฉันก็ต้องถามเรื่องแบบยุกยอมเนาะที่เธอยุกยอมไงยุกยอมกาเซเว่นเธอเป็นตอนนี้คนเข้าไปดูแบบว่าใน follow ยุกยอมเนี่ยเธอเป็นแบบดาราไทยคนเดียวไม่รวมน้องแบงแบมนะโอ้แต่ว่าก็ทุกคนก็เคยอธิบายไปแล้วว่าวันนั้นทั้งเมนเจอร์เขาแล้วก็ทุกอย่างเมนเจอร์เขาแล้วก็ทุกอย่างในวันนั้นก็ชวนกันฟอลโล่แค่นั้นเองค่ะเขาก็น่ารักกับทั้งเมนเจอร์เรากับทีมเรามีแค่นั้นเลยค่ะในส่วนตัวแล้วเราจริงๆเราเป็นคนแบบปื้มศิลปินเกาหลีอยู่แล้วเงี้ยเป็นแฟนคลับคนนึงเงี้ยพอแบบเจอตัวจริงที่เขาไนซ์ขนาดนี้น่ารักขนาดนี้อะไรเงี้ยมันตื่นเต้นมั้ยคือจริงๆเราเกรงใจเขาอยู่แล้วค่ะคือได้ยินอยู่แล้วว่าแบบมันบางคนไม่มีโอกาสถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่บางทีเราได้ถ่ายไปแล้วก็รู้สึกเกรงใจก็รู้สึกขอบคุณค่ะน่ารักด้วยที่เป็นทำงานเขาน่ารักค่ะแล้วความน่ารักของเขาคือเขาไม่ได้น่ารักแค่กับเราอย่างที่เฟิร์นเคยบอกเขาน่ารักกับทีมเราทั้งหมดบางทีเขาก็ชมเสื้อผ้าหน้าผมเมืองไทยด้วยอะไรเงี้ยเฟิร์นก็ปลื้มแทนช่างหน้าช่างผมเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาเกาคางผู้จัดการเราไหมเขาจัดการเราไม่ใช่หมาได้คดีเยอะงานต่างประเทศยังไงตอนนี้เยอะไหมไม่เยอะค่ะคือตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่กำลังแบบเฟิร์นก็รอให้บทของทางที่เรารับไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เปิดกล้องอะไรเงี้ยก็เคลียร์ทุกอย่างที่รับไว้คือยังกังวลเรื่องของงานติดอยู่ที่งานแบบงานการแสดงที่ไทยใช่แล้วมีประเด็นอะไรคะช่วงนี้อ้าวเราไม่ทำงานบ้านอีกแล้วนะนอกจากไม่มาหาไม่ทำงานบ้านมีแผลมีใครถามไหมล่ะไม่มีนะลมเนี่ยใส่ใจดูซอรี่ดีกันอุ้ยน้องลมอุ้ยน่ารักเป็นอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะมีแฟนอ่ะอ้าวเป็นแผลแค่นี้ต้องไม่มีแฟนเลยเหรอคนเป็นแผลเป็นสติสตังแบบเนี้ยเมื่อไหร่จะมีแฟนสติแน่ๆเอางี้ไปไปมาแป๊บนึงเอางี้แป๊บนึงแป๊บนึงขอคำถามเดียวกูเป็นนักข่าวไม่เป็นไรกูเป็นนักแสดงสติสตังอย่างเงี้ยที่เราคุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีแฟนไหมคะไม่มีคนคุยไม่มีตอนนี้ก็ไม่มีไม่ชอบคุยแขกรับเชิญมีไหมคะมีบ้างเพราะว่าเราต้องทำรายการโอเคยอมละแล้วแขกรับเชิญไงไม่มีเลย ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ